วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมนี่ก็มาขึ้นแปลงที่2ครับของน้องเขาครับอันนี้ก็เป็นของพี่ครับแปลงแรกอันนี้ก็เริ่มที่แปลงของน้องต่อครับนี่ก็เขตแดนครับถือว่าคือติดไปเลยใช้ขั้นเดียวกันไปเลยยกของน้องก็ประมาณ2ไร่ครึ่งของพี่ก็เกือบ4ไร่นี่ก็เหลืออีกประมาณ2แปลงครับที่ยังไม่ได้ยกด้านหลังผมอีกแปลงหนึ่งถ้าสนใจก็รายละเอียดใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เจ้าของที่ดูแลรถนะครับหรือไม่ก็เบอร์ของน้องครับที่ขับรถราคาก็มีอย่างต่ำก็แกคิด13,000-12,000ครับไม่รู้ครับอยู่ที่ผู้ใหญ่สักครับแกเป็นคนง่ายๆเหมือนกันครับถ้าคุยถูกกับแกก็ถูกคอไม่รู้ก็น่าจะถูกลงนิดนึงถ้าคุยยากก็ไม่รู้แหละอันนี้ก็อยู่ที่เราคุยกันเองครับแกเป็นคนง่ายๆนะครับผมคุยกับแกนี่โอ้ใจแกเป็นคนง่ายๆจริงๆครับมีอะไรให้ช่วยก็ให้บอกเขาไปเลยจะเอาประมาณไหนนะครับแกพร้อมช่วยนี่ก็เป็นรถของสสนะครับสุภัทธรรมเพชรครับสสพัทลุงแกก็บางทีก็ช่วยเหลือครับเป็นงานชาวบ้านนะส่วนใหญ่ราคาก็ครึ่งๆบางทีก็ขาดทุนก็ยอมเหมือนกันครับแกแปลงด้านหน้านู้นก็ขาดทุนไป 5,000 ครับช่วยเหลือกันว่าตังค์ไม่มีแกก็จะยกให้เรียบร้อยไปเลยว่าตังค์มีแค่นี้ก็โอเคแค่นั้นก็แค่นั้นไปผู้ใหญ่เป็นคนง่ายๆนะครับช่วยถือว่าช่วยถ้าสนใจก็รายละเอียดใต้คลิปนะครับผมก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผลงานก็พอโอเคนะครับถือว่าดินมันแข็งๆหน่อยนะครับไม่ได้เหนียวนะครับก็เลยยกปิดไม่ถลายลงโอเคครับแรงด้านหลังครับสักแรงหนึ่งฝากไว้ด้วยนะครับยกผมไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับแกต้องการส่วนด้านหน้านู้นที่ยกไปเสร็จมากๆแกจะเอาให้สูงครับขั้นก็เลยต้องขุดให้ลึกขึ้นนิดหนึ่งงานอื่นๆก็ทำเหมือนกันนะครับจะเป็นตักขั้นบันไดหรือว่าเคลียร์ริ่งครับทางขวาก็ได้หมดเลยทำโคตรนงนาว่าโคตรทุเรียนก็ได้เหมือนกันราคาก็คุยกับเจ้าของเลยนะครับเดี๋ยวใต้คลิปเลย